จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับนี่คือจุกกุยพาเที่ยวครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นต่อจากตอนที่38นะครับตอนนี้ตอนที่39นะครับจุกกุยพาเที่ยวตอนนี้เราอยู่กันที่นาโกย่านะครับคลิปนี้ผมถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2019นะครับประมาณเดือนตุลานะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าคลิปนี้ผมดองไว้นานหน่อยนะครับวันนี้ผมจะไม่ใส่เพลงแบ็คกราวด์นะครับจะลองดูนะฮะให้ฟังบรรยากาศรอบๆข้างนะครับเดี๋ยวช่วงไหนที่มีแบบประกาศชื่อสถานีอะไรเงี้ยผมจะเล่นเสียงขึ้นมาให้ลองฟังกันดูนะครับก็จะได้บรรยากาศที่แบบว่ามาเที่ยวด้วยกันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้คงเป็นช่วงที่แบบว่าไปเที่ยวไหนกันไม่ได้นะครับก็ดูคลิปอันนี้ไปก่อนนะครับถือว่าได้เป็นการท่องเที่ยวไปกับจุกกุ่ยนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปสถานีอินาเอะนะครับอันนี้โรงงานกุริโกะนะครับไม่รู้ว่าเป็นโกดังหรือเป็นโรงงานนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางที่จะไปสถานีอินาเอะนะครับมันจะมีห้างชื่อว่าเคลสมอลนะครับเคลสมอลแล้วก็สปอร์ตดีโปนะครับเขาจะเป็นขายเกี่ยวกับกีฬาส่วนคริสมอลเนี่ยจะขายเกี่ยวกับตกแต่งบ้านนะครับคล้ายๆโฮมโปรบ้านเราอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบขายไม้ซีกอะไรประมาณนี้มีไม้กวาดอะไรประมาณนี้ครับนี่ไงข้างหน้านี้ครับสปอร์ตดีโปนะครับแล้วก็คริสมอลนะครับสถานีอินาเอะนะฮะนี่เห็นไหมครับป้าย Book Off นะครับซุปเปอร์บาซาร์นะฮะเราจะมา Book Off ซุปเปอร์บาซาร์กันนั่นเองนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมเดินออกผิดประตูนะครับเดินออกผิดข้างงงนะครับหลงทางแป๊บนึงก็นี่มาถึงจนได้นะครับนี่สถานีอินาเอะนะครับอินาเอะสเตชันนะฮะเขาจะมีจอดจักรยานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่ญี่ปุ่นนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าส่วนมากเขาจะเดินนะครับเดินแล้วก็จักรยานแล้วก็รถไฟฟ้านะฮะใช้รถสาธารณะรถบัสก็มีเยอะนะครับโดยใช้บัตรซุยกะบัตรเดียวนะฮะจ่ายได้หมดทุกอย่างเลยด้านขวานี้ก็มีฮะร้านอาหารครอบครัวนะครับแบบว่าหมูท่องหมูทอดอะไรเงี้ยทองกระสืออะไรเงี้ยนะครับร้านจอดรถก็มีนะครับรถก็เยอะอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับยิ่งตจวเนี้ยผมว่าคนใช้รถส่วนตัวก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าบางทีรถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าไปถึงทุกที่นะครับยังต้องมีการต่อรถกันอยู่อะไรงี้นะครับนี่ฮะข้างหน้านี่คือคลิสมอลนะฮะเห็นไหมว่าซูเปอร์โฮมเซ็นเตอร์นะครับก็คือจะขายของเครื่องใช้ในบ้านนั่นเองเดินค่อนข้างไกลนะครับเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะตัว Book of Super Bazaar ที่เราจะมาวันนี้เนี่ยอยู่ชั้น2นะครับอยู่ชั้น2ของ Clay Mall ก็ต้องเดินบันไดเลื่อนขึ้นไปแต่ว่าข้างในเนี่ยคนเยอะนะครับคนค่อนข้างเยอะผมก็เลยจะถ่ายติดคนอื่นก็เลยพยายามนะฮะพยายามไม่ให้ติดคนอื่นนะครับอันนี้คือหุ่นยนต์แปลงร่างที่เจอบ่อยมากนะฮะที่โตเกียวพันกว่าเยนนี่3-400เยนเองนะนะครับนี่ SIC 23,000 เยนนะฮะกล่องบึ้มล่มเลยนะนะฮะสวยงามราคาก็เนี่ย 30,000 เยนนะฮะโอ้โหต่อมาเซกชันของเกมนะครับ Mario Kart 8นะครับ Wii U นะครับมี Kirby มี Splatoon นะฮะช่วงนี้เกม Wii U ก็เริ่มถูกลงมาแล้วนะครับนี่จอย Wii Remote เยอะแยะไปหมดนะครับนี่ฮะ Nintendo Switch Lite นะครับราคาน่ารักน่ารักนะครับ 18,000 เยนแต่ตอนนี้เนี่ยณตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยโหไม่ใช่แค่บ้านเรานะก็น่าจะทั่วโลกนะครับตอนนี้ Nintendo Switch ก็ราคาขึ้นไปสูงมากนะครับนี่ 3LL Pikachu น่ารักดีฮะนะครับ PS4 Vita เยอะแยะแล้วก็มาถึงส่วนของพวกโมเดลประกอบนะครับทามิยาอันนี้ผมเคยมีนะฮะเป็นอะไรอ่ะบลิกประกอบแล้วก็บังคับได้นะฮะโดยเอาโทรศัพท์บังคับนี่ก็พวกโมเดลไดคาสต์นะครับรถต่างๆเนี่ยครับนี่ออ
อรสาน่าจะชอบนะครับเป็นชื่อยูสเซอร์นะครับของผู้ชมที่มาดูบ่อยๆนะครับช่วงนี้นี่มาริโอคาร์ดบังคับวิทยุนะครับกันพงกันพานาฬิกาครับผมนี่สาขานี้คนเยอะมากนะครับพอดีอาจจะตรงกับวันหยุดด้วยนะครับก็เลยคนเยอะมากนะฮะนี่แหวนไข่มุกนะฮะมิกิโมโตะนะครับมีใบเซอร์อะไรงี้ด้วยนะครับก็สาขานี้ถ่ายได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปอีกที่หนึ่งนะคลิปนี้ไป2ที่เลยนะครับนี่เราก็เดินกลับทางเดิมนะฮะนี่จริงๆของมันมีเยอะกว่านี้นะเสื้อผ้าแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรท็อปปิกของผมนะครับผมก็เลยไม่ถ่ายมาเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูกันเต็มๆเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหลังวิกฤตการณ์โควิดเนี่ยไปอีกทีนะครับแล้วจะถ่ายแบบเต็มๆคลิปยาวๆมาเลยนะครับถ่ายทุกอย่างนะฮะเสื้อผ้าของมือสองตุ๊กตาของเล่นก็เยอะแยะนะครับแต่ว่าพอดีสาขานี้คนมันเยอะผมเลยไม่ค่อยกล้าถ่ายอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาถ่ายแล้วเขาก็จะหันหน้าหนีจับลูกหลบอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเป็นการเสียมารยาทกับคนอื่นนะฮะกับชาวญี่ปุ่นที่เจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของสถานที่ก็เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทก็เลยไม่ถ่ายเขานะครับเราบนรถไฟนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เรากลับทางเดิมนะครับกลับทางเดิมเมื่อต้นคลิปจะเห็นว่าผมขึ้นมาจากป้ายที่เขียนว่าอีออนนะครับนี่เราจะกลับไปที่เดิมนะครับเพราะว่าเราไปสุดทางแล้วเป็นการวางแผนของผมนะครับว่าจะไปจุด1 2 3 4 5อะไรอย่างงี้นะครับผมวางแผนมาก่อนแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่ากลับไปกลับมามันก็จะเปลืองค่ารถนะครับก็มาญี่ปุ่นนี่มาด้วยตัวเองนะครับก็ต้องวางแผนดีๆนะครับกว่าจะมาทีนึงก็ใช้เวลาก็ไปปีละครั้ง2ครั้งประมาณนี้นะครับก็ต้องวางแผนให้ดีค่าเดินทางเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องค่ารถไฟเนี่ยนี่ฮะถึงแล้วอีออนนะครับที่เดิมนะครับนี่นะครับเดินเข้าห้างอีออนนะครับนี่อีออนมอลล์นะครับค่อนข้างใหญ่หลายคนสงสัยว่าอ้าวอีออนมอลล์มันแบบเหมือนแม็กไวลูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอขายของมันจะมีแบบโซนของพลาซ่าด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เรามาเนี่ยผมจะมาร้านนี้นะครับเคยเห็นในเน็ตมาจริงๆไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับร้านนี้เลยซูรุกาย่านะครับนี่ฮะซูรุกาย่าซึ่งถ้าเทียบกับที่อากิฮาบาระแล้วที่นี่เล็กกว่าเยอะนะครับก็จริงๆมาแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าร้านเขาเล็กกว่าโตเกียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันถึงแม้ร้านจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าของอัดแน่นเลยนะครับนี่ฮะนากุญย่านะครับนี่นะครับเข้ามาปุ๊บนี่ตู้ดิสเพลย์นะครับพวกไอ้มดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คาบุโตะอะไรอย่างงี้นะครับนี่กันพงกันพลานะครับหุ่นประกอบเยอะนะเยอะนะมีตัวหายากด้วยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยมีตัวหายากด้วยนะครับราคาเขาก็จะสูงกว่าพวกบุ๊กออฟนะครับแล้วแต่นะครับพูดง่ายก็คือแล้วแต่คนมาขายให้เขาอะแล้วเขาก็มาแพ็คขายต่อเรานะครับนี่ฮะรถซิ่ง500เยนก็ถูกนะถูกอยู่นะครับถ้าของใหม่ก็หลายพันอยู่นะครับนี่เขามีทั้งเขาเรียกว่าอะไรรีเซลนะครับก็คือของมือหนึ่งนั่นแหละแต่เขาเก็บไว้นานนะครับแล้วก็เอามาขายต่ออะไรประมาณนี้นะครับบางอันก็ยังไม่ได้ประกอบนะฮะของเล่นเขามีหลายแบบเยอะแยะนะครับของเล่นเด็กผู้หญิงก็มีนะฮะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนมากผมจะถ่ายมาเป็นกันพลาเป็นทามิยาเป็นเกมอะไรอย่างนี้นะครับพวกพาเรลรถไฟอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ฮะถึงแม้ร้านเขาจะเล็กนะแต่ของเขาแบบจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบนะครับดูแบบเยอะมากของอะไรเยอะเนี่ยฮะมิกุนะครับมิกุหรือมิคุนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับนี่หลายๆคนก็ชอบนะครับหนุ่มๆก็ชอบสาวๆก็ชอบนะฮะ
น่ารักนะครับน่ารักนี่มีทั้งตัวสีชมพูด้วยผมไม่รู้ว่าตัวสีชมพูชื่ออะไรนะครับแล้วก็พวกเนนโดรอยนะครับหลายคนเรียกว่าดอยนะฮะดอเนนโดรอยอันนี้ฟิกมาครับฟิกมาก็พอรู้จักบ้างแต่ว่าไม่ใช่สายผมไม่ได้เก็บด้านนี้นะครับตุ๊กตาโมเดลสาวน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแนวผมเท่าไหร่นะครับในตู้น่าท่าทางน่าจะแพงน่าจะมีราคานะครับนี่หลายอย่างเลยร้านนี้ก็อย่างที่บอกว่าร้านเขาไม่ใหญ่เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้หมดทั้งร้านนะครับพยายามถ่ายให้ครบทั้งร้านเลยนะครับถ้าไม่มีใครมาขวางกล้องนะเนี่ยครับดราก้อนบอลนะฮะโอ้เยอะนะฮะเยอะเลยของแท้ทั้งหมดนะครับพวกนี้ของแท้ทั้งหมดนะครับระหว่างที่เดินอยู่ก็มีบุคคลมากหน้าหลายตานี่มาโซนของเกมแล้วนะครับนี่อะไรตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับเป็น HDMI ด้วยนะครับ Mega Drive นะครับนี่งานกล่องเกมบอยนะฮะเกม Famicom มีนี่ด้วย Mappy นะฮะหนูกระโดดเชือกPS2 Midnight Black นะครับ 9,000 เยนแพงนะบ้านเรานี่เผลอๆจะถูกกว่าอีกนะ PC FX นะครับโห 17,800 นะครับมอนอะไรนะ Mansion of Madness นะครับมีขายบอร์ดเกมด้วยอันนี้ OGO CD นะครับบางอันก็ถูกบางอันก็แพงนะครับนี่ Final Fight Go Go Eggman นะฮะ Lockman Forteเนี่ยครับตลับ MVS นะครับตลับ Neo Geo เกมตู้นะครับนี่ Wonder Swan Virtual Cop นะครับ Virtual Gun นี่มีบอร์ดเกมด้วยนะบอร์ดเกมก็เยอะอยู่นะครับมีหลายอย่าง Zombie Side เป็นตัวเสริมนะครับ Ticket to Ride นะครับมี Ticket to Ride ด้วยพวกนี้เป็นบอร์ดเกมนะฮะนี่อันนี้ไม่เคยเห็นนะครับไม่รู้จักบอร์ดเกมคอมโพเนนต์ทั้งหลายนะครับเกมเยอะมากนะบางอันผมก็ไม่รู้จักนะเออเยอะมากไม่นึกว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันจะเยอะแยะขนาดนี้นะครับทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะมี Small World ด้วยนะ Zombie Side ก็รู้จักนิดหน่อย Dominion ก็มีนี่อะไร Tokaido นะครับDead of Winter นะครับอันนี้มีแปลไทยด้วยนะของไทยมีขายภาษาไทยด้วยเยอะนะครับมีเกมลงไฟฟ้ามีเพอร์ฟูมมีอะไรสไตล์กล่องคล้ายๆค่ายควีนนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นค่ายควีนนี่เกม Wii U นะครับมีซุมบ้าแทงแทงอะไรเซลดาเซโนเบลดซุมบ้านะครับนี่ Star Fox มีแล้วนี่ Star Fox Zero นะครับ Splinter Cell Splatoon 680เยนเออถูกนะนะครับณเวลานั้นนะที่ผมไปนะถือว่าค่อนข้างถูกตอนนี้น่าจะถูกกว่านั้นแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าตอนนี้สวิตช์กำลังดังนะครับ Wii U เลยราคาถูกมาก 3DS นะครับโอ้เยอะแยะไปหมดนี่ขนาดร้านเล็กนะเขายังของเยอะขนาดนี้นะครับ Nintendo DS จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะ Panel The Pong ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะนี่เซกชันของ GameCube นะครับนี่ตัวหลายตัวก็ราคาดีนะครับราคาถูก Metroid Sonic Waveless Mario Party Doraemon โอ้ยตาลายไปหมดนะครับ Zelda อันนี้ Super Smash Brothers นะครับถ้าผมจำไม่ผิดต่อมาอีกข้างนึงนะครับนี่อะไรเป็นตัว Limited นะครับฝั่งนี้ PS4 นะครับ PS4 เยอะแยะสวิตช์ก็เยอะนะแต่สวิตช์ค่อนข้างยังแพงอยู่นี่ Haruhi นะครับนี่400เยนนะฮะก่อนหน้านี้250นะโอ้ย Neo Geo วางอย่างนี้เลยเหรอ 1,900 เยนนะฮะประมาณ 6-700 บาท
ไบโอ3นี่400เยนนะฮะตอนที่ผมมานี่ตอนที่ถ่ายคลิปอยู่ไบโอ3รีเมคยังไม่ออกนะครับนี่อะไรเกมร้องเพลงเหรอซีแมนอันนี้ของเมกะไดรฟ์นะครับมีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่ทำไมเกมเบสบอลแพงจังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้มันโซนอเมริกาก็มีนะครับจูราสิกโอ้โห 3,000 อะไรนะริวเคนริวเคนเดนไม่ใช่จำชื่อไม่ได้ฮิริวเออสไตเดอร์ฮิริวนะครับโซนิกกาโล2อะไรเคนชิโร่ดาวเหนือนะครับNFL NBA Outrun โอ้ราคาสูงนะตอนนี้ตลับเมกะไดราคาสูงอยู่นะครับมีอะไรเอ่ยมาไคมูระนะครับ 2,200 เยนประมาณ 7-800 Street Fighter นี่ของ Genesis นะครับเป็นโซนอเมริกาเขาครับอันนี้อะไรนะกันสตาร์ฮีโร่แล้วก็พวกเกมภาษาชิคิชิคิบอยนะโอ้โห 6,000 เยนชิคิชิคิบอย 6,000 เยนโอ้โหมิกกี้เมาส์แฟนตาซีสตาร์นะครับเยอะนะเมกะไดที่นี่เยอะนะครับมีหลายเกมแต่ราคาค่อนข้างสูงอะดักเกิลบอลนะฮะซุปเปอร์ชิโนบินี่เกมมวยปั้มนะครับเมื่อกี้ฮัลค์โฮเกนฝั่งนี้เกมบอยแอดวานนะครับข้างล่างมีไทม์ไครซิส3ด้วยนะครับนี่เครื่องซูเปอร์นะครับบอมเบอร์แมน5บอมเบอร์แมนมีทั้ง3ภาคตีก๊อฟไทนี่ตูนโอ้ราคาก็ใช้ได้เลยฮะแรงอยู่นี่อะไรพาโรดิอุสอาลาดินนะฮะ 1,480 เยนกล่องยับด้วยก็นอกนั้นก็ทั่วไปนะครับเห็นบ่อยๆไอ้นี้ไม่เคยเห็นเกมอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นจัมนะครับแล้วก็ซุปเปอร์สตรีทไฟเตอร์Excitebike นี่ 1,480 เยนเคยคิดว่าจะเก็บ Super 66 in 1 Mappy นะครับนี่ Mappy Mappy Land แล้วเมน7เท่าไหร่มา Singer Z Mickey Mouse ฮะ Mickey Mouse Mickey Mania 3,780 เยนอะไรวะเกมอะไรไม่รู้ครับโชโรคิวอันนี้ของ Nintendo 64แล้วนะครับแล้วก็32X นะฮะของเมกะไดคัสเซเวเนียสตาร์วอร์ครับแล้วก็สายต่อต่างๆนะฮะสีทอง10,000เยนโอ้โหสีทอง10,000เยนราคาโหดใช้ได้อยู่แบกกลับไม่ไหวครับนี่ Dreamcast นะครับนี่โหราคาค่อนข้างสูงนะครับ Sega Saturn ส่วนมาก Sega จะมีเกมจีบหญิงเยอะมากนะครับเกมจีบสาวอะไรอย่างนี้นะครับเล่นไม่รู้เรื่อง Rockman X3 โอ้โห 4,000 กว่าเยนแพงจังX4 วาคุวาคุ7นะครับนอกนั้นก็ทั่วไปนะครับดาริอุสกล่องสีทองนี่เกมน่าจะเป็นเกมภาษานะครับเกมจีบสาวเลยประมาณนี้ Saturn นี่ไบโอนะฮะไบโอของ Saturn 500เยนวูชูคอปนี่พ็อกเก็ตไฟเตอร์เกมออฟไลฟ์นะครับ
ยานยิงครับยานยิง Thunder Force แล้วก็พวกกล่องหนา Ultra Man เรียวเบลเพ2นะครับนี่แล้วก็มาถึงโซนของฝากนะครับอันนี้โซนขนมในอีออนนะครับนี่ระหว่างรอเคลมแบตนะครับก็มาหาซื้อขนมนะครับนี่ขนมอะไรข้าวปั้นอะไรไม่รู้นะครับโมจิก็มีแซมเบ้ก็มาส่วนมากก็จะเป็นลูกครับตากแห้งก็มีนะครับนี่ปลานะครับปลาน่าจะเป็นปลาต้มซีอิ๊วนะครับแล้วก็ซีลสุญญากาศมาเส้นโซบะอุด้งราเมงอะไรประมาณนี้นะครับเส้นเขาก็มีหลายแบบนะบางทีก็เรียกไม่ถูกนะครับมีโซเมงเนียวเมงโหเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วพวกขนมนะครับมันจะมีอันนึงที่อร่อยนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนอันไหนนะอันไหนที่ผมซื้อมาเนี่ยอันนี้เป็นชีสเค้กนะครับชีสเค้กอร่อยใช้ได้นะครับแล้วก็พวกขนมมีไส้อ่ะขนมมีไส้นะฮะประมาณยูโรคาตาดอะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้เขาฮิตไอ้นี่นะครับขนมที่เป็นแบบกลมๆคล้ายแยมโลนะครับก้อนใหญ่ๆแล้วก็มาตัดแบ่งอะไรประมาณนี้นะครับขนมพวกนี้ก็อร่อยนะครับคล้ายๆคุกกี้มีไส้นะครับพวกนี้อร่อยหลายอันมีให้ลองหลายแบบหลายยี่ห้อมากเออผมซื้ออันนี้มาอันนี้อร่อยนะครับอันนี้อร่อยเป็นแป้งกลมๆนะครับแล้วก็มีไส้วานิลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอันนี้ก็อร่อยนะครับนี่อันนี้ก็ซื้อมาเป็นขนมปังแครกเกอร์ไส้ถั่วแดงชีสนะครับซึ่งผมไม่เป็นคนที่ไม่ชอบถั่วแดงแต่ผมชอบอันนี้นี่ครับข้าวหน้าปลาไหลนะฮะแวะกินข้าวหน้าปลาไหลเขามีวิธีกินนะครับตักขึ้นมากินแล้วก็แบบที่2ก็คือโรยสาหร่ายแล้วก็แบบที่3ก็คือใส่น้ำซุปลงไปนะครับนี่อร่อยดีนะนี่ถึงเวลาเดินทางกลับนะครับเราก็มารอที่รถไฟใต้ดินนะครับอันนี้ใต้ดินจะเข้าเมืองแล้วทริปพาเที่ยวแบบนี้ชอบกันหรือเปล่าบอกได้นะครับถ้าชอบจะได้ทำต่อไปนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามจุ๊กกุ่ย Channel ด้วยนะครับข้างขวาบนนะครับขวาล่างจุ๊กกุ่ยพาเที่ยวนะครับคลิปย้อนหลังต่างๆย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribeวันนี้จุ๊กกุ่ยขอลาไปก่อนโปรดติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ